โรคนี้อยู่กับคริสที่เมืองอีสโอเคเมืองอีสเป็นเมืองที่คริสอะทำงานอยู่กับคุณพี่นะคะซึ่งคริสอะทำงานกับคุณพี่1วันต่อสัปดาห์ค่ะคริสเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะโอเคก็ทำงาน1วันต่อสัปดาห์ดีใจมากเลยนะที่ได้ทำงานเพราะว่าเป็นการเรียนรู้เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ครั้งแรกเนาะก็สนุกดีมาดูกันว่าการทำงานของคริสเป็นยังไงบ้างสำหรับ1วันต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากทานอาหารเช้าแล้วนะคะแล้วก็เปิดคลินิกเรียบร้อยตอนนี้คริสก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำงานกับคุณหมอรอนนี่นะคะวันนี้คริสทำงานกับคุณหมอรอนนี่เนาะโอเคก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลังเครื่องมือคือคริสเตรียมน้ำยาที่จะต้องแช่ก่อนที่จะมาล้างนะคะหมายความว่าทุกครั้งที่รักษาคนไข้เสร็จอ่ะก็ต้องแช่อุปกรณ์ทุกอย่างลงในนี้ก่อนThank you.
ซเรย์เล็กค่ะเอ็กซเรย์เลยแล้วก็จะมาดูผลที่หน้าจอนะคะส่วนคนไข้ก็ดูในโทรทัศน์ได้เลยเครื่องเอ็กซเรย์ใหญ่อยู่ข้างล่างค่ะต่อไปก็จะเป็นนี่คือเครื่องรักษาราบนะคะราบฟันรูทคานาเราต้องมาจัดเตียงคนไข้นะคะก็คือเตียงไว้ให้หมอนั่นเองต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะอันนี้เป็นกระดาษที่สุดแต่ก็คลีนค่ะนี่คือเซตค่ะเซตที่จะต้องเตรียมให้คนไข้ทุกคนนะคะเซตพร้อมแล้วพร้อมทำงานแล้วมาดูตอนเราทำงานกันนะทุกคน
une dent ici, en porte-à-faux. Dès que vous allez mastiquer ici, sur cette dent, ça va créer de gros problèmes sur ces deux-là. Alors on laisse comme ça. Donc il vaut mieux... Non, c'est une question. Ouais, non, mais... คือการพิมพ์ฟันแบบใช้เครื่อง3มิติค่ะก็คือเรียกว่าทัวร์เชตนะคะตอนนี้ก็คือพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะเตรียมตัวส่งไปเรียบร้อยนะคะเขาก็จะบอกค่ะว่าตอนนี้เราส่งไปเรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนไหนนะคะใช้เวลาประมาณ10วันค่ะคนไข้ก็สามารถมาใส่ฟันได้เลยนะคะรวดเร็วแล้วก็มีฐานข้อมูลเก็บไว้ในแพลตฟอร์มนี้ค่ะคือแบบดีมากๆเลยนะจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะทัวร์เชฟทัวร์เชฟนี่คือเครื่องสแกนค่ะโอเคนี่คือเครื่องทัวร์เชฟนะคะที่เราสแกนเข้าไปนะตรงนี้จะเป็นแคมเมราสแกนให้คนไข้เร็วมากเลยนะคะเร็วมากเลยนะคะใช้เวลาทั้งหมด10วันค่ะดีชูเท่านั้นนะคะรวดเร็วทันใจตอนนี้ก็ถึงเวลาพักทานอาหารนะคะมีเวลาพักทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องเริ่มทำงานต่อนะคะประมาณบ่าย2ค่ะตอนนี้ก็มาดูมื้ออาหารของเรานะคะทานง่ายๆค่ะทำง่ายๆทานกันนะคะแล้วก็พักผ่อนในห้องนี้นะคะห้องพักแพทย์ส่วนน้องรอนนี่ก็จะพักห้องใต้หลังคานะคะก็รีแลกซ์ค่ะก่อนที่จะเริ่มในช่วงบ่ายโอเคขอตัวไปมัมมัมก่อนนะคะทุกคนก็มื้อกลางวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะทานง่ายๆเนาะอย่างเนื้อย่างอะค่ะสเต็กนะคะแล้วก็สปาเกตตี้ซอสโตมัสค่ะแล้วก็สลัดก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็องเทศจะเป็นไงองเทศก็จะเป็นอะโวคาโดค่ะโอเคขอตัวไปมัมๆกันนะคะMais en fait ici cette ligne elle vient remonter et en fait vous avez très peu de gencives attachées sur la grande sagesse et beaucoup de gencives libres.
D'accord. Et c'est ça qui crée cette. C'est la jonction entre la joue et la gencive en fait. D'accord. Donc vous devez peut-être avoir un millimètre de gencive attachée et le reste c'est de la joue. D'accord. Et vous avez carrément, on voit une. Comme une auréole. Et un vide et la gencive est très rouge à ce niveau-là. Ouais. Et à mon avis, c'est parce que vous vous mordez. D'accord. Parce que la joue, quand vous fermez, le lambeau de peau il passe au-dessus et il passe entre les deux dents. Ouais. Donc dès que vous fermez, vous vous mordez en fait. C'est pour ça que c'est très enflagrant. D'accord. C'est pour ça qu'il faudrait en fait libérer ce lambeau-là, cette partie de peau qui passe au-dessus de la dent, pour essayer de soulager. Et puis de même, peut-être qu'elle va sortir un peu plus dans l'axe après. หมด1วันนะคะหรือครึ่งวันเนี่ยเราก็จะเอาอุปกรณ์น่ะที่เราแช่เอาไว้ในห้องรักษาคนไข้นะคะจากนั้นเราก็มาที่หลักนี่สเต็ดน้ำแห้งๆนะคะแล้วก็เทลงไปในนี้ค่ะในหม้อล้างด้วยน้ำร้อน40องศา15นาทีนะคะจากนั้นก็มาล้างน้ำค่ะแยกประเภทเนาะในพลาสติกพลาสติกจะต้องใส่ในเคมีที่ล้างพลาสติกค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเราเตรียมถึงให้แห้งนะคะผ้าตัวนี้นะก็คือเปลี่ยนทุกวันนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าสำหรับแลบเนาะก็จะต้องทำความสะอาดผ้านี้ทุกวันค่ะใช้ผ้าใหม่ทุกวันนะคะแล้วเราค่อยจัดเซตค่ะก่อนที่จะเข้าตู้อบนะคะทีนี้คือที่เราเอาเข้าเซตเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวเข้าตู้อบค่ะนี่คือตอนเครื่องมือแพทย์จะเล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีด้วยทำหายเพราะว่าชิ้นนึงเนี่ยราคาแพงมากเลยพอเราเช็ดด้วยกระดาษแอลกอฮอล์แล้วนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเข้าเซ็ตให้เรียบร้อยค่ะทำหายไม่ได้เลยนะเพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยแพงมากเลยเดี๋ยวคุณหมอจะตัดเงินเดือนนะโอเคแล้วก็พอเราแพ็คเสร็จแล้วใช่ไ
จนเต็มตู้อบแล้วเรามาอบกันค่ะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะคะตอนนี้คริสกลับบ้านอยู่ที่หมักเซยแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามโลกของคริสในวันทำงาน1วันของคริสจนจบเนาะแล้วพบกันโลกหน้าค่ะเอาวะอาลาเฟอร์เชน